ับผมเพื่อนๆครับก็หลังจากที่เราได้ไล่ทำคลิปเกี่ยวกับการประกอบทั้งชุดคัดก้อนนะครับการถอดแยกคัดก้อนการประกอบชุดคัดแผ่นนะครับแนวทางการแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับชุดคัดนะครับมาคลิปนี้นะครับเราจะมาประกอบชุดคัดแล้วนะครับเราจะมาประกอบชุดคัดแล้วนะครับจะมีมาร์กอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบในคลิปนี้นะครับพร้อมกับติดเครื่องแล้วก็ทดลองขับนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะล้มรถลงทำนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะล้มรถลงซ่อมนะครับก็อย่าว่าผมเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งบางทีไปนั่งนะครับไปนั่งนี่ปวดหลังนะครับเพราะว่าเอวไม่หลังไม่ดีครับเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะทําการประกอบเรามาดูม้าก่อนรู้จักม้าก่อนตรงนี้ปลายนิ้วโป้งนะครับเพื่อนๆปลายนิ้วโป้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นร่องบากอยู่นะครับต้องหมุนร่องบากมาให้ตรงกันในขณะประกอบนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือม้านะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับต้องหมุนม้าให้ตรงกันนะครับเพราะว่าเขาจะเยื้องกันอยู่แบบนี้ต้องหมุนมานะครับเพื่อนๆนะครับเวลาประกอบเราจะประกอบพร้อมกันนะครับชุดชามคัดก็จะเข้าแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะประกอบพร้อมกันลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการประกอบเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเข้าพร้อมกันนะครับเข้ายากด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับในที่สุดก็ลงไปจนสุดนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่แหละนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มทำการใส่แหวนลงไปนะครับมาใส่คลัตช์ก็ไปก่อนนะครับเพื่อนๆใส่คลัตช์ก็ไปก่อนนี่นะครับคลัตช์นะครับมีแหวนนะครับมีแหวนล็อกนะครับมีแหวนล็อกด้วยนี่นะครับลงล็อกเข้าไปแล้วก็มีแหวนเอาซิตนะครับหน้าคว่ำนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้มีประเก็น1ตัวนะครับเพื่อนๆมีประเก็น1ตัวนะครับหลุดมือดีนักนี่นะครับตรงนี้1ตัวนะครับครับเพื่อนๆลืมอย่างบ่น้อนะครับไม่น่าจะลืมนะเอ้าน้ำยาล็อกเกลียวหายครับน้ำยาล็อกเกลียวไปไหนเอ่ยถือมาละเด้อยู่นี่ครับน้ำยาล็อกเกลียวนะครับทุกครั้งนะครับที่ซ่อมภายในเราจะใช้น้ำยาล็อกเกลียวนะครับอู้ลงไหลพี่น้องนะครับไปลงเยอะๆนี่คิดพ่อตอนถอดบ่น้อนะครับคิดถึงตอนถอดด้วยเด้ออาบน้ำยานี่นะครับคลายไม่ออกถึงขั้นคลายไม่ออกเลยนะครับเพื่อนๆ DIY นะครับ DIY เองครับจากบล็อกเบอร์23นะครับเพื่อนๆตัวใหญ่นะครับบ่ซื้อหรอกซื้อมามีแต่ผู้ยืมพี่น้องพี่น้องหลายครับ
งามสื่อมากนั่นนะครับผิดตัวครับผิดตัวบล็อกเกี้ยวอีกตัวนึงหายครับหาบล็อกเกี้ยวก่อนแป๊บนึงครับไม่รู้ครับเพื่อนๆก็ได้มาแล้วบล็อกเกี้ยวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงนี้ก็บล็อกลมมายิงได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่ทำการยึดน็อตไปเรียบร้อยนะครับโดยใช้น้ำยาล็อกเกลียวเป็นตัวช่วยป้องกันนะครับป้องกันน็อตคลายนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูมาร์คจุดต่อไปนะครับนอกจากมาร์คที่ชุด JD คัทแล้วนะครับตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเพื่อนๆตรงกันไหมนะครับที่ JD คลัตช์นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เพื่อนตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วนะครับตรงกันบอนะครับนะครับตรงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตรงนี้มีประเก็นนะครับประเก็น1ตัวนะครับประเก็น1ตัวนี้นะครับนี้นะครับตรงนี้มีลูกปืนนะครับก็ใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนเลยนะครับเคาะเบาๆนะครับเบาๆตรงนี้มีน็อต2ตัวนะครับ2ตัวตรงนี้นะครับยึดแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องมาร์กกันบ้างนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับไอ้ตรงนี้อยู่นี่นะครับสวมลงไปเลยนะครับมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนเห็นจุดกลมๆบอจุดกลมๆคือมาร์กนะครับจุดกลมคือมาร์กนะครับเพื่อนๆจุดกลมมาตรงกันกับตรงนี้นะครับจุดกลมมาตรงกับขีดนะครับเพื่อนๆมองไม่เห็นอีกครับแปดสะท้อนครับขีดนะครับเพื่อนๆจะอาจจะมองเห็นขีดนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นนอกพี่น้องนอนะครับมีขีดอยู่1ขีดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหามุมก่อนหามุมก่อนนี่นะครับปิดแฟลชดีกว่าไหมนะครับเพื่อนๆจะเห็นขีดขีดหนึ่งนะครับตรงปลายนิ้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขีดตรงนั้นก็ตรงกันกับจุดตรงนี้แหละนะครับจุดกลมๆนี่นะครับเวลาประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับนี่นะครับตรงกันไม่เอ่ยนะครับไม่ตรงครับไม่ตรงครับนี่ตรงกันแล้วเรียบร้อยนะครับมุมกล้องอาจจะมองไม่ตรงนะครับอันนี้ตรงแล้วนะครับสวมได้เลยนะครับเขี่ยตัวนี้มาใส่นะครับนี่นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ทำการประกบแข้งเข้าไปนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับขันก่อนขันก่อนนะครับเอานะครับภายในมีมาร์กอยู่แค่นี้นะครับประกอบแบบนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวรอผมขันตัวนี้ก่อนนะครับใส่กองโรตารี่ตรงนี้เขาเรียกว่ากองโรตารี่นะครับจะเป็นกองนะครับกองแรงเหวี่ยงนะครับใส่กองก่อนประกอบเรียบร้อยรอฟังเสียงแล้วก็ตอนเทสนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่เราทำการประกบแข้งคัดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่เราจะประกอบอย่างอื่นนะครับเราประกบแข้งคัดเข้าไปปั๊บนะครับให้เราทำการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าคัดแผ่นทำงานปกติไหมประกอบผิดพลาดไหมแหวนตัวกลางหลุดไหมถ้าแหวนตัวกลางหลุดกดคัดนะครับถ้าแหวนตัวกลางหยุดหลุดไม่เข้าที่นะครับแหวนตัวกลางที่อยู่ในจุดคัดแผ่นนะครับมันจะมีแหวนตัวนึงที่ผมบอกไว้นะครับถ้าแหวนหลุดนะครับเวลาเรากดคัดไว้เราจะไม่สามารถหมุนล้อได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำการเช็คก่อนนะครับในคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันเรื่องการปรับตั้งคัดนะครับคลิปนี้เทสก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับ
ล้อหมุนได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะทําการเข้าเกียร์แล้วก็หมุนล้อดูนะครับเพื่อนๆมุมไหนเพื่อนๆจะมองเห็นเนาะนะครับเอ้าผมจะเข้าเป็นเกียร์4เลยแล้วกันนะครับอันนี้เข้าเกียร์ไว้แล้วนะครับล้อหมุนได้นะครับไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับปล่อยคลัตช์แล้วหมุนไม่ได้ครับนะครับกดคลัตช์ไว้เกียร์3นะครับหมุนล้อได้นะครับหมุนล้อได้นะครับนั่นหมายความว่าชุดคัตที่เราประกอบคัตแผ่นที่เราประกอบนะครับไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้หมุนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้กดคัตนะครับถ้ากดคัตปั๊บก็หมุนได้นะครับหมุนได้ปกตินี่แหละนะครับยังไม่ว่างนะครับว่างแล้วนะครับนี่เกียร์ว่างนะครับทีนี้เราก็ทำการประกอบได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆครับไม่รู้จะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับอาจจะได้ยินเฉพาะเสียงรถนะครับหลังจากที่เราได้ทำการประกอบไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคันสตาร์ทนะครับหนักเป็นหนักเลยครับรอบนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็มาลองเหยียบคัตดูบ้างนะครับนะครับถ้าเราประกอบคัตผิดเวลากดคัตแล้วปล่อยรถจะกระโดดดับเหมือนรถมีคัตนะครับเพื่อนๆอันนี้คัตเกียร์นะครับเหยียบครับปล่อยครับไม่ดับนะครับเหยียบคัตไว้รถไถถอยหลังครับเหยียบคัตไว้เบิ้ลคันเร่งนะครับรถไม่ไปก็ถือว่าผ่านนะครับเบิ้ลเด้งแรงไปหน่อยนะครับครับก็คลิปนี้นะครับการประกอบชุดคลัตช์ของเวฟ110ไปนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการประกอบแล้วก็การเช็คนะครับแล้วก็มาร์กต่างๆนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเมื่อกี้ประกอบเข้าไปเสร็จสรรพเรียบร้อยเติมน้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ทำการตั้งคลัตช์นะครับรอบหน้าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพูดถึงในการปรับตั้งคลัตช์แบบง่ายๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆก็ฝากช่องหัดทำเกษตรยามว่างอีกหนึ่งช่องนะครับช่องเองช่องของผมเองนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็สมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ